ขออนุญาตที่จะไปอ่านของอาจารย์สมศักดิ์นะคะก่อนอื่นใดเป็นการปฏิบัติหน้าที่เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยแหละแต่ว่าสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะสิ่งที่น่าสงสัยนะคะตามที่อาจารย์สมศักดิ์ก็ได้อยากจะทราบเหมือนกันเรามาดูกันนะคะบอกทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์นะคะก็คือได้มอบหมายให้ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยเป็นตัวแทนในการมอบประกาศนียบัตรชั้นประถมปีที่6ให้กับทางนักเรียนโรงเรียนเก่าของทางเจ้าคุณพระศรีนีนาถพิราชกัลยาณีที่ศาลาดุสิตตาลัยสวนจิตรดาในนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นประมาณวันที่30มีนาคมเขาบอกว่าไม่รู้จะเอายังไงกันแน่กษัตริย์วชิราลงกรณ์นี่คุณจะเอาเจ้าคุณพระหรือไม่เอาเลี้ยงด้วยเงินเดือนซึ่งเป็นภาษีของประชาชนอยู่เยอรมันไว้อย่างนั้นแหละก็คือตามที่เราได้ทราบก็คือเหมือนกับว่าจะไม่ให้เดินทางกลับมานะคะก็คือจะไม่ค่อยให้มีบทบาทเท่าไหร่แล้วสิ่งที่สำคัญคืออะไรรู้ไหมคะคือโรงเรียนนี้เนี่ยชื่อโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรซึ่งเป็นโรงเรียนของทางเจ้าคุณพระที่จังหวัดน่านที่วังผาอำเภอวังผาจังหวัดน่านเขาบอกว่าเดิมนะคะชื่อโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์งั้นเรามาดูกันเพราะว่านี่บอกไปแล้วนะคะว่าเดิมเนี่ยอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยได้เขียนถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีโพสต์ของทางโรงเรียนเนี่ยเขาลงเอาไว้เดี๋ยวเราตามไปดูกันนิดนึงนะคะเพราะว่าทางโรงเรียนเนี่ยเขาก็ได้มีการโพสต์นะคะว่าเหมือนกับเขาได้รับพระมหากรุณาธิคุณที่จะได้รับเมตตานะคะเดี๋ยวเราไปดูภาพสีทองนะคะที่เราได้นำมาลงเนี่ยแหละเขาเขียนเอาไว้ว่าอะไรเขาบอกว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีเสด็จแทนพระองค์พระราชทานประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาชั้นสูงสุดของโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรณ์ในวันพฤหัสที่30มีนาคม2566เวลา15:45 น.ณศาลาดุสิตตาลัยสวนจิตรดานะคะพระราชวังดุสิตคำถามคืออะไรรู้ไหมคะคำถามก็คือเด็กนักเรียนชั้นป.6 เขาเรียนจบจากโรงเรียนนี้ที่วังผาจังหวัดน่านแต่เพราะอะไรกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยมอบหมายให้ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีได้ทำหน้าที่ในการมอบประกาศนียบัตรที่สวนจิตรดาศาลาดุสิตตาลัยก็คือในกรุงเทพเพราะฉะนั้นหมายความว่าคณะครูบาอาจารย์นักเรียนชั้นประถม6จะต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพเพื่อมารับประกาศนียบัตรจากทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีมันหมายความว่ายังไงไม่เข้าใจมันมีความพิเศษตรงไหนที่เด็กนักเรียนชั้นประถม6ที่จังหวัดน่านต้องเดินทางเข้ามาในกรุงเทพและเราไม่แน่ใจว่ามันเป็นการเหมาเครื่องบินเดินทางเข้ามาในกรุงเทพหรือเปล่าเพื่อที่จะมารับประกาศนียบัตรมีถามนิดนึงว่าใครเคยมีประสบการณ์ตรงนี้บ้างไม่เอ่ยมีไม่เคยทราบนะว่าเขามีการข้ามจังหวัดมารับประกาศนียบัตรแล้วประกาศนียบัตรเนี่ยถ้ามันเป็นชั้นระดับปริญญาตรีเนี่ยมีไม่ค่อยสงสัยเท่าไหร่นะแต่นี่คือมันประถม6อ่ะชั้นป.6 อ่ะมันมีความสำคัญในการรับประกาศนียบัตรมากขนาดนั้นเลยหรืออันนี้ไม่เข้าใจจริงๆอยากจะให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นนะคะว่าใครเคยมีประสบการณ์อย่างนี้หรือเปล่าหรือว่านักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเขาทำแบบนี้กันเป็นปกติมีต้องบอกก่อนไงว่ามีปกติแล้วคือมีอยู่ในกรุงเทพมีก็เลยไม่ทราบไงว่ามันมีธรรมเนียมในการที่เด็กนักเรียนต่างจังหวัดเนี่ยเดินทางเข้ามารับที่สวนจิตรดาหรือเปล่าแล้วเป็นนักเรียนชั้นประถมทีนี้เนี่ยเราก็เลยมองเห็นไงว่ามันน่าจะเป็นความรักที่เต็มเปี่ยมของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยไปสู่ทางเจ้าคุณพระเนี่ยอย่างเต็มเปี่ยมเลยนะอ
ันนี้มีใครมีความคิดเห็นตรงนี้หรือเปล่าเพราะว่าเรามองว่าถ้าเกิดว่ากษัตริย์วชิราลงกรณ์เนี่ยไม่เมตตาหรือว่าไม่ได้มีความรักอันเต็มเปี่ยมต่อสนมของเขาเนี่ยคือเขาไม่น่าจะไปดูดำดูดีแต่ว่าคือเขาให้สิทธิพิเศษหรือว่าเหมือนกับเป็นการให้เกียรติที่สถานศึกษาซึ่งเป็นโรงเรียนเก่าของทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละแล้วให้พาเด็กนักเรียนชั้นมัธยมชั้นประถม6เนี่ยเดินทางเข้ามาที่สวนจิตรลดามารับประกาศมารับประกาศนียบัตรแล้วก็ทำให้ในเพจของคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยก็ตีปีกก็คือเหมือนกับว่ามีความดีอกดีใจแล้วก็มีการประกาศศักดามีการอวดกันซึ่งก่อนหน้านี้เราก็เคยรายงานไปแล้วนะคะว่าข่าวของเจ้าคุณพระเนี่ยเงียบหายไปมากเลยจะมีเพียงแค่ข่าวการพระราชทานนู่นพระราชทานนี่นะคะเอาของส่วนตัวไปให้นะคะหรือมีการห้อยท้ายไปกับข่าวของในหลวงกับพระราชินีเนี่ยแหละนะคะแล้วก็ข่าวขององค์พาอะไรเอ่ยจนกระทั่งก็เงียบหายไปสักระยะหนึ่งจนกระทั่งมีข่าวเนี้ยแหละเพราะว่าโรงเรียนนี้นะคะเป็นโรงเรียนเกี่ยวกับเจ้าคุณพระโดยตรงเป็นโรงเรียนที่วังผาเป็นโรงเรียนที่จังหวัดน่านเพราะฉะนั้นคำถามก็คือเพราะอะไรถึงได้เดินทางเข้ามาในช่วงนี้แล้วก็เราก็ตามเข้าไปดูในโพสต์ของอาจารย์สมศักดิ์ซึ่งอาจารย์สมศักดิ์ก็ได้วางลิงก์เอาไว้ให้แต่ว่าพอเราตามไปเนี่ยปรากฏว่ามีการลบลิงก์ไปแล้วนะคะเราก็เลยไม่เข้าใจลบเขาเรียกอะไรลบโพสต์ไปเราไม่แน่ใจว่ามันเกิดการจับตามองอะไรหรือเปล่าแล้วก็มีก็ได้ตามไปสอบแสวงหาในโซเชียลนะคะก็ปรากฏว่ามันจะมีบางโพสที่มีการโพสเอาไว้ว่าเนี่ยเป็นโรงเรียนเก่าของเจ้าคุณพระนะอะไรแบบนี้แล้วก็เราพยายามเนี่ยตามลิงก์ไปก็ปรากฏว่าลิงก์ก็เข้าไม่ได้นะบอกว่าไม่มีลิงก์นี้แล้วเราก็เลยไม่แน่ใจไงว่ามันจะเป็นการลบข้อมูลอะไรหรือเปล่านะคะก็รู้สึกประหลาดดีแต่ว่าโอเคใดๆก็แล้วแต่เนี่ยก็คือมีบอกแล้วนะคะว่ามันจะมีการโพสต์อวดของทางคนที่รักเจ้าคุณพระเนี่ยแหละต้องการที่จะรายงานให้เห็นนะคะว่าเนี่ยข่าวเจ้าคุณพระมาแล้วทีนี้เนี่ยเราวกกลับมาเรามาถึงสู่ในส่วนของคนที่รักราชินีละเห็นไหมนี่จะเคยเล่าให้ฟังใช่ไหมคะว่าคนที่รักราชินีเนี่ยเขาจะไม่ชอบที่ว่าจะมีการพยายามที่จะประโคมข่าวนะคะว่าเจ้ามีข่าวของเจ้าคุณพระมีอะไรบ้างนะคะมางานนี้เนี่ยก็จะมีการประโคมข่าวของทางฝ่ายเจ้าคุณพระทีนี้เนี่ยฝ่ายของทางคนรักราชินีไม่ชอบละก็เลยโพสออกมานะคะเมื่อ10ชั่วโมงที่ผ่านมานี่เองคนเดิมนะคะได้พูดเลยบอกว่ามาพูดกันถึงเรื่องนี้ที่มีการทิ้งท้ายเอาไว้เมื่อสักพักใหญ่นึงละเรื่องนี้เราอยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำใจร่มๆไม่ต้องไปตีโพยตีพายอะไรใดๆนะคะเพราะว่าเป็นพระบรมวินิจฉัยและโรงเรียนนี้ก็เป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2559และนี่คือประวัติของโรงเรียนราชปิโสขออภัยนะคะราชปิโยรสายุพราชานุสรซึ่งเดิมก็คือชื่อโรงเรียนริมป่าคาประชานุเคราะห์เป็นโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการในปีพ.ศ. 2503โดยอาศัยสถานที่เปิดสอนชั่วคราวณหอประชุมโรงเรียนบ้านท่าวังผาประชารัฐวิทยาคารต่อมาในปีพ.ศ. 2559ทางโรงเรียนได้มีการเสนอเรื่องผ่านทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่านเขต2เพื่อขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตน้อมเกล้าถวายโรงเรียนราชปิโยรสายุพราชานุสรให้เข้ามาอยู่ในพระราชูปถัมภ์และขอพระราชทานนามโรงเรียนอาคารเรียนแบบสปช.จุด2ทับ28ชื่อฟังชื่อดีๆนะคะชื่ออาคารเรียนมีชื่อว่าอาคารวชิระปัญญาและอาคารหอประชุมแบบ100/27ชื่ออาคารวชิราประสิทธิ์
เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา64พรรษาในวันที่28กรกฎาคม2559และขอพระราชทานพระราชานุญาตเชิญพระนามาภิไธยย่อมวกพร้อมชื่อโรงเรียนเป็นตราสัญลักษณ์ของโรงเรียนวันที่29สิงหาคม2559ส่วนการที่ทุกคนนั้นคลางแคลงใจว่าทำไมพระบรมวงศานุวงศ์จะต้องเป็นผู้แทนพระองค์ในการมาประทานประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนชั้นประถมด้วยก็คงต้องย้อนหลังไปดูปีอื่นๆว่ามันเคยมีเหตุการณ์แบบนี้หรือไม่ถ้าไม่เคยมีมาก่อนเลยปีนี้เป็นปีแรกโดยความคิดเห็นส่วนตัวของคนท่านเนี้ยนะคะที่เขารักราชินีเนี่ยเขาก็บอกว่าความคิดเห็นส่วนตัวของเขามีสันนิษฐานอยู่2แนวทางก็คือ1ผู้บริหารโรงเรียนนั้นได้ทำหนังสือขอพระราชทานขึ้นไป 2. ทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมลงมาเองก็เห็นไหมคะก็ชัดเจนเลยว่าข้อที่1ก็คืออะไรคือผู้บริหารเนี่ยเอาความรักเอาความพิเศษส่วนตัวของเจ้าคุณพระเนี่ยแหละขอเสนอไปเองเลยว่าขอความกรุณาได้ไหมเพราะว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนวางขาของทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละเพื่อเป็นเกียรติยศอะไรแบบนี้ขอความกรุณาก็คือถวายขึ้นไปขอความเมตตาอะไรแบบนี้ส่วนข้อ2ก็คืออะไรก็คือท่านเนี่ยแหละด้วยความรักความเมตตามีความเปี่ยมด้วย อยากจะปูนบำเหน็จว่ากันเถอะเพราะว่าไงเพราะว่าเป็นศิษย์เก่าไงก็คือให้ด้วยความรักนะคะเพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนร่วมกันแสดงความคิดเห็นว่าคุณคิดว่าเป็นข้อ1หรือข้อ2ก็คือผู้บริหารไปขอเองไปขอความเมตตาส่วนข้อ2ก็คือเป็นความรักของนายหลวงอยากจะเฉลิมพระเกียรตินะคะอยากจะให้เกียรติกับทางเจ้าคุณพระเนี่ยแหละก็เลยมอบให้นะไม่ว่าจะเป็นชื่อไม่ว่าจะเป็นชื่ออาคารชื่อโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างรวมทั้งให้มีการเหาะเอาเด็กนักเรียนเนี่ยจากท่าวังผาเนี่ยจากไอเนี่ยจังหวัดน่านเนี่ยเข้ามาในสวนจิรดานะคะมารับพระราชทานปริญเขาเรียกอะไรไม่ใช่ปริญญาบัตรสิประกาศนียบัตรนะคะในวันที่30มีนาคมแล้วก็ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีเป็นผู้ดำเนินการเป็นผู้แทนนะคะแล้วก็คนเดิมนะคะบอกว่าจากการสืบค้นทรงมีพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์ในกลุ่มโรงเรียนพระราชูปถัมภ์มาเนิ่นนานแล้วอ่ะอันนี้แสดงว่าเป็นข้อมูลนะคะที่ผู้หญิงคนนี้เขาไปสืบมาว่าถ้าเกิดว่าเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์เนี่ยก็คือคนที่เป็นผู้แทนก็คือเจ้าฟ้าหญิงสิริวัณวรีเนี่ยแหละเป็นคนทำแทนเขาบอกว่าการที่มีกลุ่มคนได้นำไปเชื่อมโยงถึงนางในก็คือน่าจะเป็นเจ้าคุณพระเนี่ยแหละเห็นไหมเขาใช้คำว่านางในนะเหมือนกับว่าไม่ชอบเอามากๆเลยก็บอกว่ามีคนบางกลุ่มเนี่ยพยายามจะเชื่อมโยงไปถึงนางในว่าทรงให้ความสำคัญกับนางในคนหนึ่งเพื่อสร้างความปั่นป่วนความวุ่นวายในสังคมจะเห็นได้ว่าข้อเท็จจริงนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนางในใดๆเลยก็เห็นไหมคะก็เนี่ยแหละคนที่รักราชินีเขาก็ไม่ชอบไงว่าคนในกลุ่มของเจ้าคุณพระเนี่ยก็มาตีปีกว่าเนี่ยได้รับความรักอย่างเต็มเปี่ยมจากทางพระเจ้าอยู่หัวที่ให้สิทธิพิเศษขนาดนี้คนนี้ก็เลยหาข้อมูลมาหักล้างนะบอกว่าไม่ใช่หรอกเพราะมันเป็นโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์ก็เลยได้รับสิทธิพิเศษเพราะฉะนั้นใครที่อยู่ต่างจังหวัดนะต้องขอแรงทุกคนเนี่ยมาแสดงความคิดเห็นเลยว่าจริงหรือเปล่านะเรียนอยู่ต่างจังหวัดแล้วสามารถที่จะเหาะเหินเดินอากาศเข้ามารับพระราชทานประกาศนียบัตรเนี่ยชั้นประถม6เนี่ยถึงในสวนจิรดาอันนี้มันเป็นเรื่องปกติหรือเปล่านะลองแสดงความคิดเห็นดูต่อมานะคะเขาตบท้ายเอาไว้เขาบอกว่าและอีกในหนึ่งด้วยความคิดเห็นส่วนตัวการที่ทรงโปรดให้พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีเนี่ยทำแทนพระองค์ซึ่งไม่แน่ว่าอนาคตเนี่ยจะทรงโปรดให้อยู่ในพระอุปถัมภ์ของพระเจ้าลูก
พระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีแทนก็ได้ค่ะฉะนั้นขอให้พวกเราในที่นี้คือใครรู้ไหมคะก็คือคนที่รักราชินีเนี่ยแหละทำใจร่มๆอย่าเพิ่งตีโพยตีพายเพื่อให้เกิดความระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทเลยนะคะขอให้มีความเชื่อมั่นในพระบรมวินิจฉัยและพระเมตตาที่ในหลวงนั้นมีต่อเด็กๆนะคะในความคิดเห็นส่วนตัวของข้าพระพุทธเจ้าเพื่อดับไฟในใจประสบนิกรของพระองค์ขอทรงโปรดพระราชทานอภัยให้ข้าพระพุทธเจ้าและประสบนิกรของพระองค์ด้วยนะเพคะหากมีสิ่งใดที่ทำให้ระคายเคืองเบื้องพระยุคลบาทควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมขอเดชะนะคะนี่ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของคนที่รักราชินีคนนี้นะคะแล้วก็เขาก็มีการแนบรูปเดี๋ยวสักครู่นะคะเสียงนี่หายละโอเคมาต่อนะคะขออภัยเสียงหายเลยเขามีการแนบรูปอยู่รูปหนึ่งนะคะทุกคนน่าจะได้เห็นเนาะมันก็จะเป็นรูปที่ทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเนี่ยนั่งอยู่นะคะที่โต๊ะมีดิ้นผ้าสีทองอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีนักเรียนใส่ชุดพระราชปัตตันนะคิดว่าน่าจะใช่นะผู้ชายเป็นชุดพระราชปัตตันผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นสูทแขนกระบอกสีขาวนะเป็นกระโปรงนักเรียนรองเท้านักเรียนเนี่ยแหละแล้วก็มีการโปรยคำเอาไว้ว่านะคะเป็นพิธีพระราชทานไม่ใช่เป็นพิธีประทานประกาศนียบัตรแก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาจากกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารประจำปีการศึกษา2560อ้อแสดงว่าเป็นข้อมูลที่คนที่รักราชินีคนนี้เขาเอามาหักล้างเพราะว่ารูปเนี่ยมันตั้งแต่ปีพ.ศ. 2560ตั้งแต่ยังเป็นสมัยพระบรมหรือเปล่านะคะเพราะเขาใช้คำว่าสมเด็จพระบรมโอสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเห็นไหมคะแล้วก็เป็นกลุ่มโรงเรียนในพระราชูปถัมภ์แล้วก็ฟ้าหญิงสิริวรรณวรีเป็นผู้ประธานแสดงว่าทำมานานแล้วแต่ว่าสิ่งที่เราไม่เข้าใจก็คืออย่างนี้แสดงว่าหมายถึงว่าทุกจังหวัดในต่างจังหวัดของโครงการพระราชูปถัมภ์อะไรเนี่ยเขาจะเดินทางเข้ามาหมดเลยเหรอแล้วใครเป็นคนออกค่าใช้จ่ายอันนี้มันก็เป็นคำถามเพราะว่าหลายๆคนก็สงสัยเหมือนที่มีสงสัยแล้วว่ามันต้องขนาดนี้เลยเหรอแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่มีหรือว่ามันไม่ได้มีประจำทุกโรงเรียนเนี่ยก็น่าจะเป็นไปได้ว่าน่าจะเป็นในสิ่งที่มีการคาดเดาก็คือโรงเรียนน่าจะขอไปเองเพื่อความสมพระเกียรติแก่เจ้าคุณพระเพราะว่ามันจะได้มีประวัติไงโรงเรียนก็จะได้หน้าด้วยถูกไหมคะเพราะว่าโรงเรียนเขาก็จะไปขึ้นป้ายแน่นอนว่าจะต้องขึ้นกรอบรูปของทางเจ้าคุณพระแน่นอนนะคะแล้วก็จะต้องมีการรายงานว่าเนี่ยได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะในการได้ชื่อใหม่ได้ชื่ออาคารแล้วก็มีการเดินทางไปที่สวนจิตรลดาด้วยนะคะก็เรียกว่าเป็นเกียรติยศของโรงเรียนนั่นแหละแล้วก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้เลยในสายของเจ้าคุณพระที่ได้รับความเมตตามาจากทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์ก็ต้องพูดตามนี้เนาะเพราะว่ามันก็เห็นชัดเจนอะส่วนใครนะคะถ้ามีข้อมูลมาแย้งเนี่ยก็สามารถมาแย้งได้เนาะเราก็นำมารายงานให้เห็นไหมคะว่าคนที่เขารักเจ้าคุณพระเนี่ยเขาจะได้มองเห็นถึงความคืบหน้านะคะของทางข่าวของเจ้าคุณพระเนี่ยว่ามันมีอะไรขึ้นมาบ้างรวมทั้งกิจกรรมของทางเจ้าฟ้าหญิงสิริวรรณวรีด้วยให้เห็นเลยว่าท่านหญิงเนี่ยทรงงานหนักนะทำงานหนักมาโดยตลอดเลยไม่ว่าจะเป็นงานแฟชั่นนะคะงานทางด้านอาหารบกทางด้านอาหารเรือทางด้านจู่โจมใต้น้ำนะคะแล้วยังมาทางด้านเป็นผู้แทนของทางกษัตริย์วชิราลงกรณ์ด้วยก็นี่นะคะนี่ก็คือการอัปเดตนะคะก็โอเคถือว่าจบไปอีกเรื่องนึงนะคะส่วน
ถ้าท่านใดนะมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถแสดงความคิดเห็นใต้คลิปได้นะคะเราจะได้มาตกผลึกร่วมกันนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยความเป็นมาในการมารับประธานประกาศนียบัตรเนี่ยมันอะไรยังไงนะคะ